ุ้ยเดินเซค่ะเดินเซจะเป็นโรคอะไรไหมคะเนี่ยพี่ปราคะน้องปราครับคุณปราครับเดินเซค่ะสงสัยจังเลยว่าจะเป็นโรคอะไรอยากได้คำตอบจังเลยค่ะวันนี้พี่ปราได้รวบรวมคำตอบมาให้แล้วนะคะเดินเซคุณอาจจะเป็นโรคเหล่านี้ก็ได้ค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะเดินเซพี่ปรางอยากจะบอกนะคะอาการเดินเซเกิดจากการที่กล้ามเนื้อขาดการประสานงานการประสานงานมีความบกพร่องนะคะหรือสูญเสียการประสานงานทำให้การเคลื่อนไหวไม่ประสานกันค่ะเมื่อการสื่อสารระหว่างสมองและส่วนต่างๆของร่างกายถูกขัดขวางทำให้เกิดอาการตัวกระตุกการเคลื่อนไหวเสียสมดุลการทรงตัวผิดปกติซึ่งอาการเดินเซจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยพอสมควรเลยนะคะคราวนี้มาถึงว่าอาการที่เกิดขึ้นจากการทำงานกล้ามเนื้อที่ไม่ประสานกันมีอะไรบ้างการเดินเซอาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆหรืออาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสัญญาณเตือนถ้าอาการรุนแรงมากขึ้นอาจทำให้เดินลำบากเคลื่อนไหวแขนและขายากท้ายที่สุดอาจทำให้สูญเสียทักษะที่มีความละเอียดเช่นการเขียนหนังสือหรือการติดกระดุมเสื้อเป็นต้นอาการอื่นๆที่สามารถพบได้ในผู้ป่วยเดินเซนะคะพี่ปราได้รวบรวมมาให้แล้วค่ะข้อที่1การมองเห็นที่ผิดปกติข้อที่2เวียนศีรษะข้อที่3มีปัญหาในการพูดค่ะหรือการพูดนี่เปลี่ยนแปลงไปข้อที่4ร่างกายสั่นนะคะสังเกตตัวเองมากๆเลยค่ะข้อที่5กลืนลำบากพี่ปรางอยากจะเน้นและย้ำนะคะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่พวกเราต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพราะอาการบางอย่างก็คล้ายกับโรคอะไรรู้ไม่เอ่ยโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกค่ะหากพบอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันต้องไปพบแพทย์ทันทีอุ้ยไม่ต้องแล้วค่ะปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้ไม่ต้องค่ะไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะคราวนี้มาดูเลยค่ะสาเหตุของอาการเดินเซมีอะไรบ้างพี่ปราณเน้นย้ำนะคะอาการเดินเซเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุโดยอาจเกิดจากสภาวะโรคเรื้อรังไปถึงโรคที่มีอาการเฉียบพลันแต่ส่วนใหญ่แล้วอาการเดินเซมีสาเหตุมาจากสมองน้อยสมองน้อยหมายถึงอะไรเหรอคะก็สมองส่วนซีรีเบลลัมค่ะได้รับความเสียหายหรือเสื่อมสภาพลงสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับโรคและการบาดเจ็บนะคะการเคลื่อนไหวที่มีการประสานงานกันของร่างกายจะเกี่ยวข้องกับสมองน้อยซีเรียบัลลัมเส้นประสาทส่วนปลายและก็ที่สำคัญคือไขสันหลังค่ะโรคและการบาดเจ็บบางอย่างต่อไปนี้อาจทำให้เกิดอาการเสียหายหรือทำลายโครงสร้างต่างๆแล้วทำยังไงล่ะคะเอ้าก็ทำให้ผู้ป่วยเดินเซค่ะก็มีข้อที่1โรคพิษสุราเรื้อรัง2การบาดเจ็บที่ศีรษะ3โรคปลอดประสาทเสื่อมแข็งโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อสมองและไขสันหลังข้อที่4การติดเชื้อข้อที่5โรคหลอดเลือดสมอง6อาการเดินเซที่เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรม7ภาวะสมองขาดเลือดเชื่อคราว8สมองพิการกลุ่มของความผิดปกติที่สมองเด็กได้รับความเสียหายในระยะต้นของการพัฒนาการ9กลุ่มอาการพาราเนโอพลาสติกค่ะความผิดปกติในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเนื้องอกมะเร็งเนื้องอกในสมอง11การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง12โรคเส้นประสาทคือโรคหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเส้นประสาท13โรคทางพันธุกรรมที่มีอาการเดินเซนะคะโอ้ยโรคอะไรบ้างคะพี่ปลาก็มีหลายโรคเลยค่ะโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของการสร้างพลังงานในระบบประสาทและในหัวใจโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งมีการสะสมของทองแดงในร่างกายส่งผลให้เกิดความเสียหายนะคะต่อตับและก็ระบบประสาทด้วยค่ะหรือนะคะโรคที่เกิดจากสารบางชนิดที่ส่งผลให้เกิดอาการเดินเซเช่นแอลกอฮอล์พวกยากันชักยาเคมีบำบัดยาลิเทียมหรือยาระงับประสาทพวกปรอทนะคะตะกั่วต่างๆก็เป็นไปได้โอ้โหสาเหตุมันเยอะนะคะเราต้องรู้ไว้ค่ะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าพี่ปราอยากจะเน้นและย้ำนะคะและบอกว่าการที่เรารู้อาการของโรคว่าเกิดจากสาเหตุอะไรรู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้เรามีอาการเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเราจะได้ป้องกันตัวเองไงคะถึงตอนนี้อย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกสิ่งที่มีประโยชน์ที่ทุกท่านแชร์กันมานะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันมาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะเดินเซมันมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะ
อุ๊ยพี่ปราคะแล้วหนูจะต้องไปพบแพทย์อะค่ะเมื่อมีอาการเดินเซตอนไหนล่ะคะข้อนี้สำคัญค่ะถ้าเรามีอาการนะคะเราต้องไปพบแพทย์ทันทีแล้วอาการอะไรบ้างล่ะคะพี่ปราข้อที่1ร่างกายเสียสมดุล นะคะทรงตัวลำบากอันนี้สำคัญนะคะถ้าอยู่ดีๆร่างกายเอ้ยทำไมเราเดินแล้วมันเซไปอะทำไมการสมดุลเราเสียเราต้องรีบไปตรวจนะคะข้อที่2กล้ามเนื้อขาดการประสานงานกันเป็นเวลานานหลายนาทีอย่าทิ้งไว้นะคะข้อที่3กลืนลำบาก4พูดไม่ชัด5กล้ามเนื้อที่ขาแขนหรือมือข้างเดียวหรือทั้งสองข้างขาดการประสานงานกัน6เดินลำบากนะคะแล้วพี่ปราเน้นและย้ำนะคะเมื่อเราไปพบแพทย์จะซักประวัติทางการแพทย์อย่างละเอียดแล้วต้องให้ข้อมูลที่ละเอียดที่สุดนะคะอุ๊ยพี่ปราหมอจะซักอะไรกันเยอะแยะอู้วุ่นวายจังไม่ใช่นะคะการที่เราให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและละเอียดมากเท่าไหร่นี่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองในการรักษาพยาบาลพี่ปราบอกได้เลยนะคะการรักษาพยาบาลสิ่งนึงที่สำคัญมากๆก็คือการให้ประวัติที่ถูกต้องการให้ประวัติยิ่งละเอียดเท่าไหร่นะคะจะยิ่งเป็นผลดีเป็นประโยชน์กับคนไข้มากเท่านั้นนะคะอย่าค่ะอย่ารู้สึกรำคาญเวลาแพทย์เขาซักประวัตินะคะนอกจากนั้นก็ต้องมีการตรวจร่างกายทั่วไปตรวจร่างกายทางระบบประสาทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากขึ้นเกี่ยวกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยจะตรวจความสามารถในการทรงตัวการเดินการชี้ของนิ้วเท้าและนิ้วมือและยังมีการทดสอบหลายอย่างนะคะเพื่อดูว่าสามารถทรงตัวได้ในขณะปิดตาและยืนบนขาได้ทั้งสองข้างบางครั้งนะคะแพทย์ก็สามารถระบุสาเหตุของอาการเดินเซอย่างเช่นการบาดเจ็บที่สมองการติดเชื้อหรือเกิดจากสารที่ร่างกายไม่พึงประสงค์แต่ในบางกรณีแพทย์ต้องตอบคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของเรานะคะเพื่อให้ชี้เฉพาะลงไปได้มากขึ้นว่าสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรแล้วมีคำถามอะไรบ้างเหรอคะพี่ปราแน่นอนค่ะคำถามเรานั้นที่ต้องมีก็คือข้อที่หนึ่งเราเริ่มเดินเซเมื่อไหร่อ่ะหรือเริ่มมีอาการเมื่อไหร่อันนี้สำคัญมากนะคะพยายามสังเกตตัวเองแล้วก็จดไว้เลยค่ะว่าเราเริ่มมีอาการเหล่านั้นเมื่อไหร่ข้อที่2คนในครอบครัวของเราอ่ะมีอาการอย่างนี้หรือเปล่าคะอันนี้ก็ยิ่งสำคัญเลยค่ะเราต้องแยกให้ออกว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมหรือไม่ข้อที่3อาการที่พบเนี่ยพบบ่อยหรือเปล่าพบตอนไหนบ้าง4อาการที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหนเช่นบางคนพอมีอาการเดินเซแล้วเป็นไงคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยหรือที่สำคัญอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะข้อที่5เรากำลังรับประทานอาหารเสริมยาหรืออะไรบ้างในขณะนี้6มีการสัมผัสสารใดๆไหมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีอาการค่ะ7ติดการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาอะไรที่ผิดปกติหรือไม่8เรามีการสูญเสียการมองเห็นพูดลำบากแล้วอุ๊ยอยู่ดีๆสับสนเลยอ่ะคุณหมอคะทำยังไงดีอาการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเราจะต้องตรวจและจดให้ละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาของเราเองค่ะพี่ปราณเน้นย้ำนะคะเราต้องสังเกตตัวเองแล้วก็พยายามจดสิ่งต่างๆเหล่านี้ข้อมูลที่เราให้เนี่ยสำคัญมากๆและที่สำคัญพี่ปราพูดได้เลยยิ่งถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเท่าไหร่เราจะรู้ทันทีเลยนะคะว่าแพทย์จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการรักษาเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะถึงตอนนี้อย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fishเป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะเก็บสิ่งเหล่านี้นะคะมาใช้ประโยชน์กับตัวเราเองหรือคนที่เรารักหรือคนใกล้ตัวแลกเปลี่ยนกันค่ะและที่สำคัญพี่ปลาเน้นย้ำนะคะการให้ข้อมูลหรือการให้ประวัติอุ้ยลำคาเนี่ยพี่ปลาถามเลยซ้ำไปซ้ำมาอย่าคิดอย่างนี้เชียวนะคะการที่แพทย์จะซักประวัติหรือถามอะไรเราเนี่ยสำคัญมากเขาไม่ได้ซักไปเล่นๆนะคะแต่เขาซักเพื่อช่วยเราค่ะจำไว้เลยนะคะทุกๆคำถามมีประโยชน์ทุกๆคำถามช่วยเรานะคะช่วยคนไข้เพราะนั้นเราต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่และถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะอุ๊ยคราวนี้นะคะไม่ใช่แค่การซักประวัตินะคะอาจจะต้องมีการตรวจเพื่อหาสาเหตุของอาการเดินเซแพทย์อาจจะต้องพิจารณาให้มีการตรวจเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1อาจจะต้องตรวจปัสสาวะข้อที่2ตรวจเลือดข้อที่3สแกนด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ข้อที่4การเจาะน้ำไขสันหลังข้อที่5การถ่ายภาพทางการแพทย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า6การตรวจทางพันธุกรรมแพทย์จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการทั้งหมดนะคะและผลการตรวจที่ได้ในการวินิจฉัยโรคโดยอาจจะต้องไปส่ง
ของเราเนี่ยไปแพทย์เฉพาะทางอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไปตรวจหรือซักประวัติอย่างละเอียดคราวนี้เรามาดูเลยค่ะการใช้ชีวิตประจำวันกับอาการเดินเซอาการเดินเซไม่สามารถหายขาดได้เองเพราะฉะนั้นหากแพทย์พบว่ามีโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับสาเหตุของการเดินเซนะคะเขาจะทำการรักษาโรคนั้นๆเป็นอันดับแรกเช่นถ้าผู้ป่วยได้รับอาการบาดเจ็บที่สมองเมื่อแพทย์รักษาจนหายเป็นปกติก็อาจทำให้อาการเดินเซหายไปด้วยแต่ในบางกรณีเช่นโรคสมองพิการอาจจะต้องใช้วิธีการต่างๆเพื่อควบคุมอาการของโรคแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะหากมีอาการรุนแรงแพทย์แนะนำให้เราเข้ารับการบำบัดหรือใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นไม้เท้าหรือบางครั้งก็ใช้ช้อนส้อมชนิดพิเศษด้วยนะคะและเครื่องมือช่วยในการสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเราให้ดีขึ้นด้วยค่ะการรักษาการเดินเซนะคะเช่น 1. ออกกำลังกายช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและช่วยให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่าละเลยนะคะเราต้องไปตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้งแล้วก็เราจะต้องทำให้ถูกต้องด้วยค่ะ 2. การบำบัดด้านการพูดเป็นการบำบัดเพื่อช่วยให้เราสื่อสารกลืนอาหารและรับประทานอาหารได้ดีขึ้นข้อที่ 3. การทำกิจกรรมบำบัดมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารและการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนข้อที่ 4. อาจจะต้องทำทางเดินให้กว้างขึ้นนะคะข้อที่ 5. จัดระเบียบบ้านให้สะอาดไม่มีของเกะกะนะคะข้อที่ 6. ไม่ใช้พรมหรืออุปกรณ์ใดๆที่อาจทำให้ลื่นหรือหกล้มข้อที่ 7. อาจจะต้องติดตั้งราวจับค่ะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและบางครั้งนะคะอาจจะต้องมีการรักษาด้วยอาหารคือการบำบัดด้วยอาหารนะคะซึ่งตรงนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการรักษาที่เหมาะสมและถูกต้องนะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะถึงตอนนี้แล้วนะคะพี่ปลายอยากจะบอกให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะถ้าใครมีอาการผิดปกติเดินเซอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะต้องไปพบแพทย์ทันทีเราจะได้รับการตรวจรักษาอย่างเรียกว่าฉับวันฉับพลันการรักษาที่เรียกว่าทำให้เราดีขึ้นโดยเร็วอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเราจะได้มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Petty Fish เชื่อพี่ปลานะคะ